Welcome to the Champion Muay Thai, where four Thai fighters collide to see who will become the champion. ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Champion Muay Thai ตัดเชือกและพบกับ2พิธีกรจูน The Champion Muay Thai ตัดเชือกและแซม Max Muay Thaiสวัสดีครับตามธรรมเนียมนะครับไหนขอดูกำปั้นชูขึ้นมาสูงๆหน่อยเร็วสุดยอดมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสิ้นสุดการรอคอยสักทีครับเพราะว่าช่วงเวลาจากนี้ไปครับ1ทุ่ม20นาทีนะครับเราได้เวลาระเบิดความมันสะใจพร้อมกันทั้งประเทศแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่อง8เข้มทุกเรื่องราวสุดทุกอารมณ์และบริษัท Max มวยไทยจำกัดกำลังนำท่านผู้ชมสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยไทยรายการ The Champion มวยไทยตัดเชือก Welcome ladies and gentlemen it's time for the Champion Muay ThaiLive from Max Muay Thai Stadium in Pattaya, presented to you by the Max Muay Thai team every Saturday night, 7:20 p.m. on Channel 8. And your host tonight, this is Jun Yunakan and I'm Sam Max Muay Thai. สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราสองคนมารายงานตัวเหมือนเช่นเคยทุกวันเสาร์นะครับผมจูนยุนกันและน้องแซมแม็กซ์มวยไทยนะครับน้องชายสุดที่รักของผมนะครับวันนี้นะคุณผู้ชมครับรายการนี้นอกจากจะทำให้ท่านผู้ชมทางบ้านนั้นสนุกตื่นเต้นเร้าใจแล้วนะครับท่านผู้ชมจะรักมวยไทยมากยิ่งขึ้นนะครับกับการแข่งชกมวยไทย3ยกและวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับอยากจะบอกว่าสังเวียนแตกแน่นอนแซมครับเพราะว่าวันนี้นักชกแต่ละคนที่จะมาขึ้นบนสังเวียนแห่งนี้นะครับที่ Max Muay Thai Stadium ต้องบอกว่าพร้อมที่จะน็อกคู่ต่อสู้ได้ทุกเมื่อถ้าผมบอกชื่อแล้วเนี่ยแฟนมวยไทยทุกคนร้องอ๋อแน่นอนแต่ละคนที่เคยฝากฝีไม้ลายมือเคยวาดลวดลายโชว์ไว้บนสังเวียนแห่งนี้เยอะมากครับแล้ววันนี้ผมว่าน็อกไม่ต่ำกว่า2คู่ฮะเรียกได้ว่าวันนี้นักชกระดับพระกาเลยนะครับวันนี้ชิงเข็มขัด The Champion มวยไทยตัดเชือกครับและเงินรางวัลสำหรับแชมป์นะครับ 50,000 บาทมวยคู่ที่6ของรายการนะครับและพลาดไม่ได้วันนี้แชมป์มาต่อยนะครับเป็นมวยคู่ที่7คู่เอกของรายการเดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าวันนี้จะดุเดือดกันขนาดไหนและถ้าต่อยมันรางวัลมีเพียบเลยนะครับต่อยสนุกรับรางวัลไฟเตอร์ 5,000 บาทถ้ามันมากรับไปเลยซูเปอร์ไฟเตอร์ 10,000 บาท And here at Max we have 3 rounds of non-stop aggressive action rather than the traditional 5 round bout Tonight we have 7 matches of extreme Muay Thai action And tonight tournament had 4 boxers battling it out for the ultimate prize of 50,000 baht cash and the champion belt And each fighter has a chance of winning a prizeIf their performance in bout is particularly exciting, with the initial prize of 5,000 baht and a larger reward of 10,000 baht. และเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้หนึ่งนักชกครับคุณผู้ชมครับที่จะได้เข็มขัด The Champion มวยไทยตัดเชือกและเป็นคนที่63ของรายการนะครับเอาละครับตอนนี้12ขุนพลระดับพระการพร้อมแล้วนะครับไปเจอกับพวกเขาได้เลยครับคู่แรกนะครับพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมมุมน้ำเงินตีใหญ่สิทธิ์เจตะ Now introducing all the fighters for the evening The third fight tonight at 59 กิโลกรัม we have ตีใหญ่สิทธิ์เจตะจะเปิดศึกกับมุมแดงครับชนะศึกชอสังประภัย And his opponent in the red corner ชนะศึกชอสังประภัยคู่ต่อไปนะครับพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมเป็นมวยคู่ที่4นะครับมุมน้ำเงินรุ่งเกียรติอิมินันแอร์ The fourth bout is 67กิโลกรัม we have รุ่งเกียรติอิมินันแอร์เห็นหน้าตาดูๆแบบนี้นี่อารมณ์ดีนะครับจอมอารมณ์ดีครับอารมณ์ขันหน่อยวันนี้เจอกันนักชกมุมแดงครับฉายายอดมวยสุโขทัยคมพยัคฆ์พุ่มพันธ์ม่วง And his opponent in the red corner คมพยัคฆ์พุ่มพันม่วงโอ้นี่ตัวใหญ่จริงๆนะครับคมพยัคฆ์คู่ต่อไปนะครับมวยคู่ที่5ของรายการ65กิโลกรัมมุมน้ำเงินฉายารถถังเล็กพนงศักดิ์สิทธิ์เสน่ห์ The fifth match at 65กิโลกรัม we have พนงศักดิ์สิทธิ์เสน่ห์วันนี้จะเจอกับมุมแดงครับฉายาจอมระห่ำเมืองถลางเชิดชัยภูเก็ตแอร์พอร์ต And his opponent in the red corner เชิดชัยภูเก็ตแอร์พอร์ตและคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่เอกของรายการนะครับมวยคู่ที่7พิกัดน้ำหนัก55กิโลกรัม
มุมน้ำเงินฉายาไอ้หมัดกันตรึมพี่ใหม่พุ่มพันม่วง The seven match at 55 kilogram we have พี่ใหม่พุ่มพันม่วงวันนี้จะเปิดศึกกับแชมเปี้ยนของรายการนะครับฉายาไอ้หมัดใบมีโกนในมุมแดงแสนพลลูกบ้านใหญ่ and his opponent in the red corner the 56 kilogram champion แสนพลลูกบ้านใหญ่แต่ละคนที่มาวันนี้นี่ต้องบอกว่าจัดจ้านทั้งนั้นเลยนะครับและ4คนที่มาชิงกับแชมเปี้ยนในพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมวันนี้นะครับรอบรองชนะเลิศคู่ที่1มุมน้ำเงินฉายาขุนศึกเมืองเจดีย์ใหญ่หานศึกเล็กมอกรุงเทพธนบุรี And now our 57 kilogram tournament fighters in the first match we have หานศึกเล็กมอกรุงเทพธนบุรีจะตัดเชือกกับมุมแดงครับฉายาแรมโบ้เมืองระยองโชคปรีชาเยลลิขิตยิม and his opponent in the red corner โชคปรีชาเยลลิขิตยิมอันนี้คู่แรกนะครับแล้วรอบรองชนะเลิศอีกหนึ่งคู่นะครับมุมน้ำเงินฉายาไอ้หมัดตะลุมพุกป้อมปืนปออ่าวทะเลบางเสล and in our second qualifying fight we have ป้อมปืนปออ่าวทะเลบางเสลเขาจะตัดเชือกกับนักชกมุมแดงฉายาน้ำพองพิฆาตยอดกตัญญูสจสุรพจน์ and his opponent in the red corner ยอดกตัญญูสจสุรพจน์ผมเชื่อว่าหลายคนนี้พอเห็นหน้านักชกเห็นชื่อนี่ร้องอ๋อเลยนะครับแต่ละคนเป็นมวยไฟเตอร์ทั้งนั้นเลยนะครับและแน่นอนนะครับคนที่เชิญเข็มขัดจะเป็นใครไปไม่ได้ครับกัปตันมิกซ์คุณธงทรงเพียรทรัพย์ครับรองประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยจำกัดมาพร้อมกับเข็มขัดเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกAnd now we would like to introduce Mr. Thong Song Pien Sap, World President of Max Muay Thai, coming with tonight's champion belt for the winning fighters. Who will be the champion? Stay tuned to find out. ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกคนบนโพเดียมด้วยครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับสังเวียนนี้จะเป็นสังเวียนอันทรงเกียรติในการเผชิญหน้าและประจันบานกันครับช่วงหน้ากลับมามันกันครับใน The Champion มวยไทยตัดเชือกกลับมาระเบิดความมันสะใจกันนะครับแซมเป็นไงครับวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับอยากดูมวยมากๆเลยพี่จุนมีหน้าและเหงื่อแตกคลักเลยวันนี้ลืมชมไปวันนี้รออีก1วันครับอีก1สัปดาห์นะฮะรอแล้วครับหล่อมากครับมีคนชมบอกว่าแซมเวลายิ้มยิ้มหวานมากนะครับพร้อมนะพร้อมครับพี่จุนถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับผมขอเปิดสังเวียนมวยไทยตัดเชือกรอบรองชนะเลิศคู่ที่1นะครับวันนี้ชิงชัยกันในพิกัด57กิโลกรัมครับมุมน้ำเงินคนนี้มาจากอำเภอสามพรานครับจากจังหวัดนครปฐมฉายาเขาคือขุนศึกเมืองเจดีย์ใหญ่จากค่ายมอกรุงเทพธนบุรีนะครับอายุ20ปีแล้วก็มีดีกรีด้วยเป็นรองแชมป์ของรายการนี้นะครับแต่ว่าเขากลับไปเสริมกระดูกมวยมาวันนี้กระดูกมวยแข็งโป๊กเลยครับ3ไฟหลังสุดชนะรวดเลยนะครับแล้วฟอร์มดีมากครับศอกคมแทงแหลมและบวกแม่นยำครับสถิติการชก82ไฟชนะ55เสมอ2แพ้25ไฟครับ Now returning to the Champion Muay Thai Show in the first semi-final match of our 57 kilogram tournament championship introducing blue corner representing Nakhon Pathom he training out of Mo Kung Thep Thonburi Gym at the age of 20 he is the second place winner of the 56 kilogram tournament championship and he also known as a clinch fighter with spear like knee he pushes forward to grapple and to attack with his knee he has a professional record of 55 win 2 draw and 25 lossesไปพบกับเขาเลยนะครับนักชกมุมน้ำเงินจากจังหวัดนครปฐมฉายาขุนศึกเมืองเจดีย์ใหญ่หาศึกเล็กมอกรุงเทพธนบุรีเอากองเชียร์ส่งเสียงสุดๆไปเลย Ladies and gentlemen and here is your first fighter tonight fighting out of the blue corner put your hands together and welcome หานศึกเล็กมอกรุงเทพธนบุรีวันนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีหลวงพ่ออยู่ที่หัวเขาด้วยนะครับแม่วันนี้เชื่อโชคลางนะครับ
นักชกมุมแดงครับคุณผู้ชมครับจากอำเภอเมืองจังหวัดระยองฉายาของเขาน่ากลัวมากนะครับแรมโบ้เมืองระยองจากค่ายเยลลิคิดยิมอายุ25ปีนักชกคนนี้ครับเป็นประเภทถอยหลังหกล้มนะครับแล้วเรียกได้ว่าเดินหน้าทุบไม่เลี้ยงแข็งแรงเลือดร้อนนะครับแล้วก็อาวุธทุกอย่างหนักหมดนะครับสถิติการชก87ไฟชนะ75เสมอ1แพ้11ไฟครับ And his opponent in the red corner coming from Rayong he training out of Yeolik gym at the age of 25 he is known for his strong left-handed punches devastating kicker and razor sharp elbow he is the complete boxer can he win this fight and go to the final let's find out he has a professional record of 75 win 1 draw and 11 losses คู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับหนักต่อหนักเจอกันอะไรจะเกิดขึ้นนะครับนักชกมุมแดงครับจากระยองนะครับฉายาแรมโบ้เมืองระยองโชคปรีชาเยลลิคิดยิมขอเสียงปรบมือดังๆ Ladies and gentlemen and here's your fighters fighting out of the red corner Let's hear it for Chok Pisha Yeolik Gym สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Champion มวยไทยตัดเชือกนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเวลาที่ทุกคนรอคอยเลยนะครับเพราะ The Champion มวยไทยตัดเชือกนั้นคัดเอามวยที่ต้องบอกว่าประเภทน็อกนับร่วงมาเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้เต็มๆครับห้ามพลาดเลยครับแม้แต่วินาทีเดียวในเดี๋ยวฉันเป็นมวยไทยตัดเชือกในวันเสาร์นี้ครับครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่8ตุลาคมนะครับต้องเปิดหน้าประวัติศาสตร์บันทึกกันอีกครั้งกับเดี๋ยวฉันเป็นมวยไทยตัดเชือกช่อง8เข้มทุกเรื่องราวสุดทุกอารมณ์ครับนำเสนอความมันความร้าวใจความสนุกอย่างนี้ตั้งแต่เวลา 19:20 น.จนถึงเวลา 21:50 น.ครับที่เราต้องคุยว่าวันนี้จะเป็นมวยแห่งวันน็อกเอาท์วันนับแล้วก็วันที่ดุเดือดเพราะว่าในมวยรอบพิกัด57กิโลกรัมครับรวบรวมยอดฝีมือนะครับมาขีดเส้นใต้เลยครับว่ายอดฝีมือที่ว่ากันว่ากำปั้นหนักกำปั้นแรงมาเจอกันทั้งหมด4คนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโชคปรีชาเยาวลิขิตยิมนะครับเจ้าของฉายาแรมโบ้เมืองระยองหานศึกเล็กมอกรุงเทพธนบุรีขุนศึกเมืองเจดีย์ใหญ่ยอดกตัญญูสจสุรพจน์นำพองพิฆาตนะครับแล้วก็ป้อมปืนปออ่าวทะเลบางสะเลไอ้หมัดตะลุมพุกครับนอกเหนือจาก4คู่4รายที่พูดถึงมาเมื่อสักครู่นี้ยังมีคู่เอกนำรายการครับแสนพลลูกบ้านใหญ่ครับเจ้าของแชมเปี้ยน56กิโลกรัมจะเจอกับพี่ใหม่พุ่มพันม่วงนี่คือคู่เอกนำรายการนะครับพลาดไม่ได้โดยประการทั้งปวงนี่คือคู่แรกของรายการเปิดหัวด้วยโชคปรีชาเยาวลิขิตยิมแรมโบ้จากเมืองระยองนะครับเจอกับหานศึกเล็กมอกรุงเทพธนบุรีขุนศึกเมืองเจดีย์ใหญ่จากนครปฐมครับนี่ครับคุณพ่อครับคุณนครนันแก้วครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านหานศึกเล็กวัย20ปีครับปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับจากอำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมต้องมาเจอกับรุ่นพี่จอมเก๋าอย่างโชคปรีชาวัย25ปีครับจากระยองนะครับบอกว่าสนุกแน่ครับโชคปรีชาเจ้าของฉายาแรมโบ้เมืองระยองหรือว่าไอ้มันมันเทียบควายครับแต่ละดอกแต่ละทีนี่คู่ต่อสู้นั้นมีสิทธิ์หลับลดน็อกได้ครับประเภทหมัดหนักหมัดซ้ายครับจะอยู่ข้างซ้ายโอ้โหสุดไม่สองเหมือนกันกระหานสิครับมาแล้วครับแม่โอ้โหโชคปรีชาคู่เลยครับโชคปรีชาต่อสักจุดชี้นะโชคปรีชาต่อจอมพิษแต่ผมคนเดียวกันครับโอ้โหเป็นยอดมวยหายปืนเลยครับโอ้โหดาวดังกลัวครับวันนี้ต้องบอกว่าสนุกแน่ครับสนุกนะครับตอนนี้ก็สนุกนะครับภาพบนเวทีแต่โบระยองหรือว่าโชคปรีชาพยายามจะขยับหมู่ลูกน้องพยายามจะต่อยด้วยมัดซ้ายแล้วโอ้โหศอกมาแล้วครับมาแล้วศอกของนักชกสามารถได้แม้แต่วินาทีเดียวนะหัวไม่ค่อยขยับบวกด้วยมัดขวาโชคปรีชาโอ้โหครับเดินใส่เลยครับโชคปรีชาเดินด้วยศอกซ้ายเหมือนกันทหารสเต็กจะเปิดหน้าผู้รุ่นน้องครับชวนทะเลาะกาตกเมื่อไหร่เดี๋ยวดูครับบอยขยับมาเจอทีมสุดเล็กในช่วงนี้ต้องบอกว่าฟอร์มดีเหลือเกินครับดีวันดีคือ3ไฟหลังไม่เคยแพ้ใครครับแต่จังหวะนี้โดนเตือนไปแล้วครับโอ้โหครับตกล่างได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับโชคปรีชา
โอ้โหดูครับเล็กกว่านะครับพยายามจะใช้หมัดฮุกซ้ายแล้วก็เตะโอ้เจอแข้งขวาของมาร์ตินเน็ตลูกน้องไม่เปิดลูกพี่นะครับตัวสยามอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับดูครับพยายามบวกด้วยสองซ้ายชมพูชาเจาะล่างแล้วเติมด้วยหมัดซ้ายโอ้โหบวกขึ้นเลยครับมาร์ตินเน็ตเอาละครับมาร์ตินเน็ตโอ้โหหัวจุกหัวใจแข็งโอ้ยสวนด้วยสองซ้ายเหมือนกันพยายามจะเจาะล่างอาวุธเด็ดของฮาร์ดแมนคือวงในแล้วก็ตอกนะครับเดี๋ยวดูครับไปที่แล้วมีสามแสนคนลูกบอลใหญ่หล่นกองไปกับพื้นโอ้โหช่วงชาวยันยันต่อยมากเจอสวนแข้งต่อแข้งมาจากมันช่องต่อช่องกลับเข้าสู่เดอะแชมเปี้ยนมวยไทยดับเชือกครับณแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาทีมงานต้องขับติวสำหรับหานศึกเล็กมองกรุงเทพธนบุรีอย่างหนักครับเจอกับรุ่นพี่ครับมากประสบการณ์และหนักไปด้วยอาวุธที่รุนแรงครับนี่ครับพยายามจะเปิดหน้าขู่วางทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วเติมด้วยหมัดครับของโชคปีชาแลมโบจากระยองครับเหลือบขู่ซ้ายแล้วก็เจาะล่างสับเข้าไปที่ต้นขาซ้ายของหานศึกเล็กซึ่งในยกที่ผ่านมาในยกแรกครับโดนไปหลายขนาดเหมือนกันครับแต่พิสูจน์ให้เห็นแล้วทางด้านหานศึกเล็กไม่กลัวใจรุ่นพี่ครับวันนี้อ้าวเปิดมายกที่2เริ่มดีครับโอ้โหมาแล้วอ้าวมัดต่อมัดโอ้ยหัวศอกโอ้ดูครับอ้าวตอนนี้โดนจะเป็นสมัครเอาเลยครับต้องมีชาวยันต์จะสามารถต่อรองได้โอ้ยหล่นครับโอ้นี่ครับอย่างที่เรียนถึงท่านผู้ชมก็โอ้ยโชควิชานั้นประเภทน็อกนับนะครับแม่แล้วก็หันสุดแรงครับโดนนับก็จริงครับโอ้ยแล้วก็ใส่ทันทีวันนี้วันแรกแม่โอ้โหดูครับแม่พลาดไปเพียงวินาทีเดียวครับอ้าวฟื้นแล้วฟื้นแล้วลุยต่อเป็นเสือพยายามจะล็อกในของขนาดอยู่ที่นี่ครับวงในโอ้โหมาแลกกันแม่นี่อยู่แล้วนะครับเล็กๆโอ้โหว่าสะบัดสะบัด
ดูครับท่านผู้ชมครับแม่บริเวณแผลแตกของทางด้านหานศึกเล็กครับปลายคิ้วทางด้านขวาครับโอ้โหดูครับนี่เลยครับที่ศอกของจอมเก๋าอย่างโชคปีชาเยาวริศยิมครับแลมโบ้เมืองระยองนี่เลยครับจังหวะนี้ครับสะบัดศอกซ้ายครับโอ้โดนแล้วน้ำกระจายครับแล้วตบอีกทีนึงครับนี่ครับจังหวะที่หล่นไปให้กรรมการนับครับเต็มปลายคลางครับโอ้โหสุดลูดขาเชือกลงมาเลยครับแต่ต้องบอกว่าในช่วงปลายยกครับยังเน้นที่วงในเอาคืนได้สำเร็จครับต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับยังมองไม่ออกครับว่าจะออกหน้าไหนโอ้โหแม้ว่าจะเสียไป1นับนะครับแต่หานศึกเล็กพิสูจน์เรื่องของหัวจิตหัวใจได้ดีว่านี่โกนเกินร้อยครับแล้วความฝันของเขาคือการเป็นแชมป์นะครับของแม็กควยไทยไม่ว่าจะเป็นแชมป์อะไรโอ้โหหัวใจของแกโดนีชาสองต่อสองซ้อนยังแบบนี้โอ้โหพยายามพาวางแค่ขวาโอ้พยายามจะสวนด้วยหมัดครับโดนีชาลุ้นมาลุ้นมาเสียบด้วยซ้ายและตามด้วยขวาช้าๆนะครับแหมขึ้นมาเสียบโอ้โหโชควิชาก็เสียบครับหานศึกเล็กลากมาตีนี่นะครับความกล้าความที่จะสู้กับนักชกรุ่นพี่ครับหานศึกเล็กแกไม่กลัวเลยครับตอนนี้เช็คเรตติ้งกันอยู่ครับเรียกเสียงเชียร์จากกองเชียร์ครับนะครับการ
รวบรวมคะแนนอย่างระทึกใจครับที่มือของกรรมการเจ้าที่เกศมาลาครับแล้วก็คุณจูนคุณแซมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับพร้อมกับเงินรางวัลที่จะได้รับวันนี้นะครับเปิดสังเวียนก็ดูเดือดเลยนะครับวันนี้โชคปรีชาได้1นับและได้แผลแตกจากผู้ต่อสู้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันนะครับตอนนี้เลยขอเสียงปรบมือดังๆ ด้วยครับมันๆตั้งแต่คู่แรกแบบนี้ครับก่อนจะไปฟังผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับเราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนดีกว่าว่าไฟเดอร์หรือซูเปอร์ไฟเดอร์สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์Red Corner Fighter ปุ๋ย Foreman รับกันไปคนละ 5,000 บาทครับ Both Fighter receiving Fighter Prize 5,000 บาท each ผลคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับและผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบชิงเข็มขัด The Champion มวยไทยตัดเชือกได้แก่นักชกจากมุมแดงรับเมืองระยองโชคลีชาเยาว์ลิขิตยิมAnd the winner is Chok Bisha Yeolikit Jim from the red corner. ช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนครับกลับมา The Champion Muay Thai ตัดเชือก